02-530-9259-63ครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับผมต้องบอกว่าเบรกนี้นะฮะเรารับสายแล้วก็เอเวอร์เช่นเคยก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจเย็นก่อนเลยครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับท่านใดที่อยากจะมาพูดคุยกับเรานะครับสามารถที่จะฟูดอินเข้ามาได้ครับทางหมายเลข02-530-9496-98แล้วก็ทาง SMS นะครับทาง482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามของท่านหรือว่าทักทายเข้ามาเลยครับครับวันนี้ GLP กิ้งลาดพร้าวอยู่กับเรานะครับก็ในเรื่องของต่อสายได้เลยเปิดสายเลยเปิดสายมาเลยครับรวมไปจนถึงทางไลฟ์สดนะฮะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันใช่นะครับพิมพ์มาในคอมเมนต์เลยฮะอยากถามอะไรนะครับสามารถถามได้นะครับเอสเอ็มเอสหน้าจอนะครับมีไหมมีคำถามไหมมีถามอยู่มีไหมฮะผมไม่เด้งขึ้นอ่ะเขาบอกว่ารถกดสตาร์ทมือไม่ติดแต่พอชาร์จแบตกดติดอย่างนี้เรียกแบตหมดปะครับโอ้แน่นอนเลยครับแน่นอนครับเรื่องของแบตเตอรี่หมดหรือแบตเตอรี่เสื่อมนั่นเองนะครับถ้ารถที่อายุเกิน2ปีแล้วนะครับก็ทำการตรวจสอบเรื่องของแบตเตอรี่ก่อนอันดับแรกคือถอดแบตเตอรี่เนี่ยนำไปชาร์จก่อนนะครับชาร์จดูแล้วลองวิ่งใช้งานสักพักหนึ่งดูก่อนว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันตกลงไปเรื่อยๆหรือเปล่าถ้าแบตเตอรี่เนี่ยโวลต์มันตกลงไปเลยเรื่อยๆนะครับก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าใช้ไปแค่วันเดียวแล้วหมดวูบหายไปเลยเนี่ยนะครับเราต้องไปตรวจสอบเรื่องของ1แผ่นชาร์จ2เรื่องของระบบไฟรั่วต่างๆด้วยนะครับพี่กิ้งครับครับใส่ลวดซี่บิดมันดีกว่าซี่ลวดธรรมดาไหมอ๋อเหมือนกันครับเพียงแต่ว่ามันสวยงามแค่นั้นเองการสารแต่ละอันไม่เหมือนกันนะฮะซี่ลวดบิดเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะอย่างซี่ลวดกลมทั่วๆไปที่เขามีขายนะฮะจะเป็นกลมบางรุ่นเนี่ยจะเป็นซี่ลวดบิดเป็นเกลียวใส่เพื่อความสวยงามมากกว่าและความแข็งแรงอ่ะความแข็งแรงพวกนี้ลวดพวกนี้มันชุบแข็งอยู่แล้วแค่ออกแบบให้มันสวยงามมันให้มันสวยงามเป็นซิกลวดบิดแค่นั้นเองแต่บางท่านนะครับเอาซิกลวดทั่วๆไปเนี่ยมาสารถี่สาร6สาร4สาร5มันวิธีการร้อยมีวิธีการร้อยนะเมื่อก่อนหน้าโน้นน่ะเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยผมกว่าจะสารได้วงนึงเนี่ยใช้ซิกลวดวงนึงเนี่ยใช้ซิกลวดอยู่2กรัมนะครับแล้วก็ถี่เป็นยิบเลยฮะจะสารไฟแบบไหนก็แล้วแต่เราจะสารเลยแต่ว่าความคงทนมีไหมมีฮะแต่เวลาเจอฝนอะไรขึ้นมาก็บันเทิงนะครับทำความสะอาดนะฮะสนิมกินนะบันเทิงเลยฮะนั่งรูดไม่ไหวนะทั้งหน้าทั้งหลังบันเทิงจริงฮะแต่แล้วก็อีกอย่างนึงฮะการขึ้นซิกลวดตรงเนี่ยนะครับมีผลเสียแน่นอนครับถึงว่าดุมอยู่งี้วงล้ออยู่งี้พอเราสารซิกตรงอย่างงี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยปุ๊บโอกาสล้อที่มันบิดอ่ะมันมีสูงใช่ฉะนั้นแล้วต้องสารทั่วไปสารทะแยงสารทะแยงคือที่เขาสารทะแยงเพราะว่ามันจะมีการซับเรื่องของการแรงกระแทกแรงกระแทกด้วยแรงกระแทกถ้าบอกว่าตรงครับก็รับตรงๆอ่ะใช่ใช่ซิกลวดนะฮะที่วงล้อเนี่ยจะมีรูออกสังเกตรูได้รูเองจะเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาเพราะอะไรเพราะวิธีการขึ้นซิกลวดเนี่ยข้างหนึ่งจะไปดึงอีกฝั่งหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็จะไปดึงอีกฝั่งหนึ่งต่างคนต่างยึดกันคนละมุมนั่นเองฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีการยืดหยุ่นของวงล้อแล้วก็ซิกลวดนั่นเองครับจะล้างกันเองไงใช่ต่างคนก็ต่างล้างเองทำไมก็ถึงเขาถึงสารสองข้างใช่ไหมมันจะมีล้อดุมจะมีสองรูใช่ไหมใช่ครับต่างคนก็ต่างจะล้างกันเองล้างกันเองไปเรื่อยๆนะครับก็จะให้ตัวเรื่องของพี่แพงก็ต้องยอมรับแหละว่าต้องเตรียมพร้อมรับว่ามันจะต้องเกิดปัญหาอะไรความสวยงามคันคือถ้าเกิดว่าเอาไปใส่ล้อหลังโอ้โหนี่เวลาบิดทีนี่มันล้อมันบิดเลยล้อมันบิดเลยนะใช่ผมอยู่ม2ขับแซด800เหมาะไหมสูง113จริงๆก็ขับได้เหมาะเลยฮะขับได้แต่อายุน้อยไปหน่อยนะนิดนึงอายุน้อยนิดนึงก็ไปเรียนเข้าหลักสูตรนะฮะเพราะว่าทางคาวาเขามีสอนอยู่สปีดไรดิ้งนะฮะทั่วประเทศเลยทีเดียวเชียวเพราะฉะนั้นก็จะขี่อะไรก็นะได้หมดว่าม2นี่อาจจะแบบว่าทำแบบขี่โอ้ยม2ตัวสูง173สูงมากโอ้สูงมากแล้วขี่แบบสบายๆเลยฮะหล่อด้วยม2นี่เพิ่งอายุเท่าไหร่เองอ่ะ113ขี่ได้ครับประมาณ13ขี่ได้ก็โอ้ยถ้าขี่ก็ต้องขนาดรุ่นนี้ผมยังขี่เนี่ยอยู่เลยจักรยานอยู่เลยก็ต้องรอนี่ต้องเขาเรียกอะไรต้องระวังผู้รักษากฎหมายนิดนึงยังไงแล้วแต่ก็ขอให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังระวังตำรวจนี่แหละครับตำรวจนี่แหละผมไม่งั้นจริงอายุ13ไม่ถึง15ยังใครทำแบบขี่
เต็มกามไม่ได้ระวังหน่อยแล้วกันนะครับคันเร่งไฟฟ้าครับช่วยเรื่องอะไรถ้าดีควรอะไรเนี่ยถ้าดีควรมีอยู่ในบิ๊กไบค์มันก็มีอยู่ก็ตอนนี้อยู่ในบิ๊กไบค์ครับรถเล็กไม่มีครับรถไฟฟ้าครับนะครับอยู่ในบิ๊กไบค์ทุกคันไม้ไม่ทุกคันทำหน้าที่อะไรก็คันเร่งไฟฟ้าก็ทำหน้าที่บิดคันเร่งนี่แหละพี่บางคนแต่มันใช้ในเรื่องของหน้าสัมผัสเขาไม่รู้มันแทนที่จะเป็นสายดึงลังใช่ไหมมันเป็นหน้าสัมผัสในการสัมผัสจริงๆเหมือนกับรถยนต์นั่นเองนะครับคันเร่งไฟฟ้าเวลาเหยียบปุ๊บก็ขึ้นตามนี่แหละแทนที่จะมีสายไปล้างนะครับล้างเรื่องของปีกผีเสื้อแต่ตัวนี้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมฉะนั้นมันก็เลยเป็นคันเร่งไฟฟ้าโดยที่ไม่มีสายมาควบคุมนั่นเองนะครับก็ปกติถ้าเกิดมีสายปุ๊บก็จะมีกึด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 ใช่ไหมเวลาที่แบบมันฝืดฝืดใช่แต่ว่าพอเขาเป็นคันเร่งไฟฟ้าปุ๊บเขาก็แบบพยายามที่จะทำให้มันกึดกึดเหมือนกันนะมันก็มีแรงเสียดสีมีเหมือนกันใช่ไหมมีกันมีนิดมีนิดมันไม่ใช่ว่าเป็นความรู้สึกให้มันเหมือนให้มันเหมือนกันก็เหมือนกล้องดิจิตอลแต่มันจะดีเลย์นิดนิดใช่ไหมเหมือนกล้องดิจิตอลเนี่ยเวลาเราถ่ายมันมีเสียงเหมือนกับลายเลียนแบบเลียนแบบเนี่ยยังแบบเสียงก็ประมาณนั้นเหมือนกันครับผมมาเลยครับมันดียังไงก็มันดีในสำหรับเรื่องไฟฟ้าใช่ไหมครับมันดียังไงก็มันดีในเรื่องของการดูแลรักษาไม่ต้องพะวงในเรื่องของสายจะขาดไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีใช้งานนานๆแหละเพราะสายพวกนี้เราไม่ค่อยได้มาเปิดดูแลอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของจาระบีที่มันหล่อลื่นอยู่ภายในภายในเนี่ยจะมีเฟืองขับกันอยู่นะครับในการที่จะเปิดรอบปิดรอบนั่นเองเขาเรียกเหมือนกันดิมเมอร์ที่แบบว่าเวลาเปิดมากก็ไปเปิดมากก็เปิดมากลิ้นผีเสื้อก็จะเปิดมากเปิดน้อยก็ขึ้นอยู่กับองศาที่ทางกล่องควบคุมมาให้เปิดมากเปิดน้อยฉะนั้นแล้วทำไมถึงต้องมีกล่องคันเร่งไฟฟ้าล่ะเพื่อให้มันเปิดไวมันก็จะมีความละเอียดกว่าด้วยความละเอียดกว่าด้วยเพราะว่าอย่างสายเนี่ยมันจะแบบว่าถ้าแบบเราเกินไปติดนึงเนี้ยใช่ป่ะมันก็จะอาจจะสวิงเนี่ยตะเลิดไปแต่ว่าถ้าเป็นคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยบิด1คือ1 100คือ100ใช่นะฮะเพราะมันจะถูกควบคุมด้วยระบบกล่องสมองกลนั่นเองใช่นะครับดูแลรักษาก็ง่ายนะครับไม่ต้องไปพะวงในเรื่องของสายจะขาดระหว่างการเดินทางใช่ครับนี่นะครับมีอีกไหมครับ Z900 ครับตัวธรรมดากับตัวพิเศษตัวไหนคุ้มกว่ากันมันจริงๆแล้วมันตัวพิเศษกับตัวธรรมดาเครื่องยนต์ทุกอย่างเหมือนกันหมดครับแค่ออปชันเท่านั้นที่เสริมขึ้นมาอยากได้ออปชันที่แต่งเองก็ไม่ต้องซื้อตัวลิมิเต็ดถ้าอยากได้ออปชันที่เขาจากศูนย์มาแล้วก็ซื้อตัวลิมิเต็ดแค่นั้นครับแต่ถ้าคิดว่า ไม่แต่ถ้าคิดว่า ถ้าคิดว่าตัวออปชันเนี่ยมันถ้าเผื่อว่าเทียบราคาชิ้นต่อชิ้นอะถ้าไปซื้อเองมันก็จะแพงกว่านิดหน่อยนะแต่อาจจะไม่สวยไม่ถูกใจแล้วก็แล้วแต่ไงแต่ถ้าบอกว่าเราไปดูชอบแบบออกมาแล้วจบเลยก็นั่นแหละครับ 429,000 บาทนะครับจบนั้นมันคุ้มอยู่แล้วเพราะมันถูกกว่าที่แบบจะไปซื้อแยกชิ้นกันอยู่แล้วนะฮะมันมีซ็อกเก็ตด้วยต่อไฟมีซิงเกิลซีทนะครับมีกันล้มด้านข้างมีแผงหม้อน้ำนะครับมีวินชิลขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวของอะไรนะไออะไรต่างๆเยอะอ่ะเยอะสีก็เปลี่ยนไปสีน้ำเงินนะครับก็ราวๆ 30,000 เพิ่มจากเดิมขึ้นมาก็เป็น 429,000 บาทนะครับจบเลยหล่อเลยประมาณนั้นมาเอามาไหนใครมีไหมมีไหมครับเขาว่าอะไรเนี่ยไฟรั่วตรวจสอบยังไงครับเขาบอกว่าเสียงเหมือนคนเป็นหวัดไฟรั่วตรวจสอบไงอ่อนไฟรั่วตรวจสอบยังไงไฟรั่วตรวจสอบยังไงตรวจสอบก็คือเรื่องของเช็คเรื่องของแบตเตอรี่ก่อนดีกว่านะครับการที่จะตรวจสอบไฟรั่วหรือไม่รั่วเนี่ยเราอย่างน้อยต้องมีโอห์มมิเตอร์มาวัดแล้วล่ะนะครับต้องใช้เครื่องมือมาวัดใช้โอห์มมิเตอร์มาวัดวิธีดูที่ไฟรั่วหรือไม่รั่วนะครับเราจะสังเกตได้เรื่องของไฟหน้าปัดไฟเรือนไม้หรือไฟอะไรก็ตามเนี่ยมันจะค่อยๆหลีลงมาเรื่อยๆสมมติว่าวันนี้เราชาร์จแบตเตอรี่เต็มใช่ไหมพอชาร์จเต็มไปปุ๊บพรุ่งนี้เช้าตื่นมาปุ๊บเนี่ยไฟหลีลงมาสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่า1แบตเตอรี่เสื่อม2เรื่องของไฟรั่วคราวนี้มันรั่วจากจุดไหนล่ะใช่เราก็ต้องมานั่งวัดหาดูเอาโดยใช้โอห์มมิเตอร์นี่แหละเพราะว่าทุกวันนี้นะครับเป็นระบบหัวฉีดหมดจะไปใช้แบบใช้เขี่ยลงกาวมันจะไม่ได้แล้วไม่เจอแน่ไม่เจอเหมือนช่างทั่วๆไปเฮ้ยเขี่ยไฟมาว่ะเฮ้ยไฟไม่มาว่ะอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้แล้วต้องใช้เครื่องมือในการวัดยังไงนะครับถึงว่ากาวเนี่ยสายกาวผมยกตัวอย่างไฟหน้าแล้วกันไฟหน้าเนี่ยจะมีไฟกาวเส้นหนึ่งลงดินนะครับไฟหน้าลงดินเอาขั้วลบของโอห์มมิเตอร์มาจับที่ขั้วลบของแบตเตอรี่แล้วขั้วบวกไปจับกับขั้วลบอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตั้งสเกลไว้ให้มีเสียงดังอี๊ดก็ได้เสียงดังนะฮะพอจิ้มนะถ้ามันอี๊ดปุ๊บเนี่ยโอเคแสดงว่าสายเนี่ยอยู่ปกติแต่ถ้าเกิดว่าเสียงมันดังอี๊ดบางๆนะฮะหรือเราอาจจะตั้งสเกลไปที่100ก็ได้หรือ10ก็ได้นะครับ
ถ้าโอห์มมิเตอร์มันขึ้นมาตีสุดปุ๊บแสดงว่าแสดงว่าสายเนี่ยยังอยู่ครบแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นครึ่งกลางๆแสดงว่าสายเนี่ยมันต้องขาดในนะครับหรืออาจจะมีเช็คอีกอย่างนึงนะครับเรื่องของไฟลงกาวหรือไฟช็อตลงกาวเช่นไฟ12โวลต์ไปลงของขั้วลบของแบตเตอรี่เราจะตรวจสอบอย่างไรแน่นอนครับก็ต้องใช้โอห์มมิเตอร์วัดดูนะครับว่าวัดจากขั้วลบกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ก่อนว่ามีไฟไหมถ้ามีไฟ12โวลต์เต็มอ่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาขั้วลบไปจับที่ขั้วแบตเตอรี่เอาขั้วบวกของโอห์มมิเตอร์ไปจี้ที่กาวหรือที่โครงอ่ะถ้าไฟเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันช็อตกันอยู่มันลงกาวแล้วคราวเนี้ยเราเองก็ต้องไปหาแล้วว่ามันอยู่จุดไหนล่าสุดนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับมีรถ CB 300มาเป็นรถของตำรวจนะครับเป็นรถใหม่เลยนะครับก็จอดทิ้งไว้นานกว่าจะได้จับจ่ายให้กับสน.เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะนานใช่ฉะนั้นปัญหาก็คือว่าเข็นมาครับพอเข็นมาพี่ครับรถผมตอนนี้แบตเตอรี่ไฟเฟยไฟผมหายหมดเลยพอตรวจสอบไปตรวจสอบมาพอจี้แบตเตอรี่ก่อนปุ๊บเดียวแบตเตอรี่เฮ้ยไฟอ่อนไฟเป็นศูนย์หมดเลยก็เลยต้องถอดแบตเตอรี่ออกมาชาร์จไว้ต่างหากก่อนเสร็จแล้วเราก็มาตรวจสอบอีกทีนึงโดยใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แหละจ้ำดูหม้อแปลงมันขึ้นวืดขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยไม่ได้แล้วแสดงว่าไฟมันช็อตแล้วไม่มีแบตเตอรี่ขึ้นได้ไงมันขึ้นวืดขึ้นมาแรงเครื่องมอเตอร์เนี่ยมันวืดขึ้นมาแสดงว่าเรารู้แล้วว่าต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งชาร์จก็เลยถามกับพี่เขาว่าพี่ครับไปต่อตรงไหนเสริมมาอ๋อมีพวกไซเรนมามีพวกไฟอะไรมาที่เขาติดมาให้เนี่ยก็มันได้ตรวจสภาพดูพอตรวจไล่ไปไล่มาไปเจอกับขั้วบวกครับขั้วบวกเนี่ยมันไปช็อตกับกาวพอช็อตกับกาวปุ๊บมันก็เลยทำให้ไฟมันรั่วพอไฟมันรั่วพอเช็คแล้วปุ๊บเนี่ยต่อแบตเตอรี่ทุกอย่างครบสตาร์ทเชื่องติดโอ้โหเท่านั้นแหละครับเรียบร้อยไม่คิดตังค์สักบาทกลับบ้านได้ครับแหมอย่างว่าแหละถ้าเราอยู่บ้านเราอย่างผมก็ไม่มีครับไม่มีเครื่องมือที่จะมาเช็คเราก็มันรั่วหรือไม่รั่วแต่เราให้บอกว่ารู้อาการว่าถ้าแบตเตอรี่มันเสื่อมลงอย่างนี้นะชาร์จแล้วมันไม่เจอไฟมันหลีก็คือว่าเนี่ยอาการที่จะเริ่มที่จะต้องรู้แล้วว่ามันไม่แบตเตอรี่พังก็ไฟรั่วใช่นะก็ต้องเตรียมตัวนะสมมติว่ามีการที่แบบว่าจะเข้าไปหาช่างต้องเตรียมข้อมูลไปบอกกับช่างด้วยว่ารถคันนี้เราได้ทำการอะไรมาบ้างยกตัวอย่างเช่นมีอุปกรณ์เสริมหรือว่าเคยเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เตรียมข้อมูลไปให้ช่างเขาจะได้แบบว่าถูกต้องเลยครับเราลำบากบางทีเนี่ยเข็นรถมาปุ๊บเนี่ยช่างครับแบตเตอรี่อ่อนสตาร์ทไม่ติดเลยเกิดจากอะไรครับอะไรเงี้ยก็มาตรวจสอบกันดูมาตรวจสอบไปตรวจสอบมาไล่ไปไล่มาก็ต้องถามเขาก่อนว่าพี่ครับรถคันนี้ทำอะไรมาบ้างตกแต่งอะไรมาบ้างประดับยนต์ใส่อะไรมาบ้างเขาบอกผมใส่ตัวนี้มาครับใส่ตัวนี้มาครับใส่ตัวนี้อย่าลืมนะบางทีเนี่ยช่างบางคนเนี่ยขอพูดตรงๆเลยสับเพ้านะฮะบางทีเนี่ยเอาแบบลวกๆอ่ะพอเอาสายไฟเข้ามาพาเทปพันมันเสียไว้แล้วสักวันหนึ่งอ่ะพาเทปมันคลายตัวออกมาพอคลายตัวออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดการช็อตขึ้นมาครับเคยเจอนะฮะรื้อออกมาแล้วก็เจอเรื่องของขั้วลบขั้วบวกหรืออะไรก็ตามมันชนกันเนี่ยเพราะว่าพาเทปมันคลายออกมาฉะนั้นแล้วต้องหาไอ้พวกท่อหดมาหดหาผ้าพันเทปก็พันดีๆหน่อยเก็บงานสวยๆหน่อยก็ถือว่าใช้งานได้นั่นเองลองดูครับมาดูคำถามต่อไปครับครับZ250SL ครับใส่ท่อกลองแล้วใช้กล่อง GLP รุ่นไหนดีสูบเดียวนะครับก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สูบเดียวนะครับสามารถใส่กล่องตัวไหนได้สิ่งที่จะแนะนำณตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของกล่องเหน็บ2เป็นกล่องเพิ่มท็อกเพิ่มมาให้กับรถมอเตอร์ไซค์1สูบนะครับตัวนี้เป็นกล่องที่นิยมกันมาก1ประหยัดน้ำมัน2อัตราท็อกมาแน่ๆมาเต็มๆอยู่แล้วไม่ว่าจะใส่ท่อเดิมท่อฟูลท่อสลิปออนมานะครับสามารถติดตั้งได้ง่ายสายไฟ3เส้นเราก็ไปจับที่ลิ้นเร่งแค่นั้นเองแน่นอนครับสิ่งที่ได้คือแรงทอร์คแรงม้าเพิ่มมาอย่างละ2ตัวนะครับในการทดสอบแล้วล่าสุดนี้นะครับทางเพจเมื่อวานนี้ก็มีการจัดโปรโมชั่นสำหรับที่งบน้อยจริงๆก็จากราคา980บาทนะครับก็เหลืออยู่680บาทนะครับติดตั้งได้นะครับมาให้เลยครับบรรยากาศแบบนี้ครับกินกุ้งเผาน้ำจิ้มแซ่บๆจิบน้ำดื่มเย็นๆอันนี้ใช่พี่ขี้เมาเฝ้ากุ้งมั้ยเนี่ยมีฟองกันรอต้อนรับอยู่ที่บ้านเนี่ยกลับใช่เลยเนี่ยพี่ขี้เมาเฝ้ากุ้งที่ยุธยาแน่นอนนี่ฮะอาจารย์เก้าอาจารย์ตู่พี่กิ้งเนี่ยเมื่อไหร่ไปทิ้งอ่ะเมื่อไหร่ไปทิ้งล่ะตัวกุ้งเก่าเนี่ยผมจำได้ถ้ากินกุ้งเผาแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะฝนมันตกน้ำท่วมอยู่ครับอยากออกเทปงานรอสักพักนึงพูดแล้วง่วงเลยเนี่ยพูดแล้วแบบอยากกินเลยนะครับทางมาดูใน Facebook มีอะไรบ้างนะครับก็บอกว่าอ่ะพี่ครับรถผมจอดที่บ้านนะครับไม่ได้ใช้งานเลยนะครับไม่ได้ต่อทะเบียนมา3ปีผิดกฎหมายหรือเปล่าครับรถไม่ได้ใช้ไม่ผิดหรอกครับ
ก็ยังสามารถที่จะนำไปต่อและตรวจสภาพได้แต่ถ้าเกิดเราเอารถไปขับขี่บนท้องถนนผิดแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเรื่องของภาษีมันจำเป็นที่จะต้องต่อถ้าเราไม่เสียนะฮะตำรวจเขาก็มาจับได้ฉะนั้นเองเราต้องเอารถไปตรวจสภาพแล้วก็ต่อภาษีให้ครบที่เราขาดก็คือ3ปีก็ต่อให้ครบ3ปีเลยแต่ตอนนี้เขาบอกเลยว่าถ้า3ปีไปแล้วนะครับต้องจดใหม่จดใหม่กฎหมายใหม่ถ้าเลย3ปีแล้วไม่สามารถที่จะต่อได้ต้องไปจดทะเบียนใหม่อาจจะได้ทะเบียนตัวใหม่มาตัวใหม่มาเลยก็ดีครับนะครับจะได้รถเราก็เป็นรถใหม่เป็นรถใหม่ทะเบียนใหม่รถใหม่ C60 C80 จะโหทะเบียนใหม่ล่าสุดอะไรก็ว่าไปครับผมนะครับอ่ะช่วงนี้พักเบรกโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมากับรายการ Speed Rider ช่วงหน้าครับผม